แล้วพิธีกรนะคะชอบคนไหนมากที่สุดชอบพี่เพชรครับถ้าเป็นชอบพี่เพชรกล้ามเขาใหญ่ครับโอเคกล้ามเขาละจัดมากเลยแล้วน้องมอนนะคะชอบแมนไหนลายไฟอยู่ครับไฟที่ไอคิมตายก่อนให้เลือกแบรนด์ฮีโร่หนึ่งตัวของทีมตัวเองเนี่ยในใจผมอะถ้าจริงๆก็มูลานเหมือนกันครับแล้วน้องเต๋ามีฮีโร่ตัวไหนที่แบบเราอยากเล่นแต่ซีซั่นนี้ยังไม่ได้เล่นบ้างไหมคะก็มีหลายตัวเลยครับเช่นตัวอย่างเช่นจังสุครับผมจังสุครับผมเลือกซิปเลยชอบคมจัดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบคอนทันนะคะตอนนี้อยู่กับพี่ฟี่นะคะแล้ววันนี้เราได้โอกาสมาบุกเยี่ยมน้องๆถึงที่แคมป์เลยสวัสดีน้องๆทีมเบคอนทันนะคะสวัสดีครับทำไมเอาผู้เฒ่าอย่างพวกผมมาเปิดรายการคะเนี่ยเด็กๆไปไหนหมดน้องก็อยู่ข้างๆนี่ไงเต๋านั่งอยู่ข้างมาไงเนี่ยยูทูบเนี่ยเอ้าแล้วรายแคนไปไหนแล้วรายแคนก็อยู่ข้างๆเราเข้าเรื่องดีกว่าครับผมแฟนๆอยากรู้มากว่าซีซั่นเนี้ยฟอร์มเราดีมากๆทีมงานหลังบ้าน2คนรู้สึกหายเหนื่อยไหมหรือแบบรู้สึกยังไงบ้างคะครับผมก็เต๋าเอ้ยบอสบอสบอสตอบเลยฮะฟอร์มเราก็ดีนะครับแต่ว่าก็คิดว่าตอน APL เราเดือดกว่านี้ที่ดูขนาดยังไม่เต็มร้อยอ่ะยังโหยขนาดนี้มาแนวเก่งซะแล้วเก่งจริงน้องผมเก่งมันด้วยความที่มันเป็นรอบเก็บคะแนนด้วยเนาะเราก็เหนื่อยอ่ะซ้อมอยู่ทุกวันแข่งชนะหรือแพ้ก็ได้ซ้อมอยู่ดีเอ้ได้คำถามสำคัญที่สุดและในเนี้ยคือถามว่าเคล็ดลับความสำเร็จของเราคืออะไรเฮ้ยเบอร์เกอร์คิงไงอาหารที่อร่อยส่งผลต่อสภาพร่างกายและสุขภาพที่ดีของนักแข่งครับอ๋ออย่างนี้นี่เองแค่เบอร์เกอร์คิงเหรอคุณน่ะคุณมีอะไรผมมีของดีตั้งแต่ซีซั่นก่อนไม่เคยง่วงตอนซ้อมหลับอย่างเดียวรอเล่นผมอะได้เลดบูไงแล้วแบบระหว่างซ้อมอะถึงผมจะง่วงอะผมก็กินเลดบูไปทำให้ผมหายง่วงครับใช่ผมมีสองอย่างนี่ผมมีกีโต้ด้วยเฮ้ยสี่สามเบอร์ขาวแดงไหนไหนลองโทรฮัลโหลไปดีนะอะไรเนี่ยทุกพี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าที่แขนเสื้อผมอะสีเขียวอะเลเซอร์เลเซอร์อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ดีที่สุดในโลกที่เราใช้กันทั้งแคมป์อันนี้ลืมไม่ได้เหมือนกันโอเคไหนๆน้องเต๋าก็มาแล้วคือที่เราเคยบอกว่าเราเล่นมังกาเก่งกว่าทีมเนี่ยก็ผมเล่นมังกาเก่งกว่าทีมเหมือนกันครับอยากรู้เมจตัวไหนอีกที่เราเล่นเก่งกว่าทีมก็เป็นเมจที่สามารถเอามาเล่นลมได้ก็เก่งกว่าทุกตัวครับผมทุกตัวเลยเหรอพี่เต๋าชอบมองเรื่อยๆไงครับหรอใช่โอ้โหแล้วเราเล่นเมจเยอะขนาดนี้เล่นเก่งกว่าทีมเยอะขนาดมีโอกาสไหมที่ซีซั่นนี้เราจะเห็นเต๋าไปเล่นเมจแล้วทีมไปเล่นตำแหน่งอื่นต่อไปเป็นคำถามของน้องม่อนบ้างเราอ่ะคือคนที่ได้ MVP เยอะที่สุดเลยอยากรู้ว่าถ้าต้องการเลือกให้หนึ่งคนเป็น MVP เราจะเลือกใครให้พี่เต๋าแล้วกันครับถามน้องม่อนทำไมน้องม่อนถึงอยากให้เต๋าได้เป็น MVP คะเพราะพี่เต๋าเล่นตัวได้มากกว่าคิมครับทั้งเมดเอ้าต่อหน้าต่อตาเลยนะอันเนี้ยเรามีอะไรจะแก้ตัวไหมคะก็เขาอยู่ฝั่งเดียวกันครับเขาช่วยกันเอาหรอเขาแบ่งพวกกันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วน้องเต๋ามีฮีโร่ตัวไหนที่แบบเราอยากเล่นแต่ซีซั่นนี้ยังไม่ได้เล่นบ้างไหมคะก็มีหลายตัวเลยครับเช่นตัวอย่างเช่นเจ้าสุครับผมเอลสุโอ้เอลสุนี่มันเล่นตำแหน่งเต๋าได้ด้วยเหรอคะก็ผมไปเล่นตำแหน่งแครี่แทนเลยครับอ๋อเราจะไล่คนอื่นไปเล่นตำแหน่งอื่นแล้วสุดยอดในซีซั่นนี้เราแข่งกันมาหลายเกมแล้วอยากรู้ว่าน้องโตชอบเกมไหนมากที่สุดที่เราเล่นครับน้องโตครับน้องโตน่าชอบเกมเจอกับบุยลำครับผมที่สุดแล้วตอนที่น้องมาร์คเล่นลูบูครับน้องมาร์คเล่นลูบูทำไมถึงชอบเกมนั้นพวกเราตายกันหมดแล้วครับเหลือน้องมาร์คกับน้องม่อนอยู่เอ้ยน้องเต่าอีก2คนครับช่วยกันแบกให้ทีมชนะได้ก็ผมไปเล่นตำแหน่งแครี่แทนเราจะไล่คนอื่นไปเล่นตำแหน่งอื่นแล้วสุดยอดแล้วพิธีกรนะคะชอบคนไหนมากที่สุดชอบพี่เพชรครับทำไมถึงชอบทำไมถึงชอบพี่เพชรกล้ามเขาใหญ่ครับOkay. ดาวพนักจับมาโอเคมาร์กี้สิ่งที่แฟนคลับสงสัยมากที่สุดเนี่ยคือตอนที่เราแข่งเราใช้ลูนตีไว้26จริงหรือเปล่าจริงครับผมเพราะว่าด้วยความสัตย์จริงของผมเนี่ยคือผมไม่ค่อยอยากที่จะโกหกคนดูที่ติดตามผมมาตลอดผมบอกด้วยความสัตย์จริงเลยครับว่าผมใช้ลูนตีไว้26เราใช้ลูนเนี่ยทุกตัวเลยปะทุกตัวละครครับที่เล่นออฟเลนไม่ว่าจะในแข่งหรือในแรงครับผม
อยากถามน้องๆว่าครึ่งซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยเราประทับใจช็อตไหนหรือไฟท์ไหนที่เราชอบมากที่สุดมีไหมช็อตที่เล่นกาลีครับกาลีทำไมครับทำไมถึงเลือกแมตช์ที่เล่นกาลีอ๋อยิงกลับหลังครับเดี๋ยวดีขอซะหน่อยนี่ฮะยัดเข้าเตะมาแล้วเอาจอดๆปิดทางคลิปปิดทางเดี๋ยวดีตอนน้องมอนนะคะชอบแมตช์ไหนไหนไฟครับไฟที่ไอคิมตายก่อนไฟที่คิมตายก่อนก็เขาอยู่ฝั่งเดียวกันครับเพราะว่าช่วยกันเอาหรอเขาแบ่งพวกกันช็อตเทที่ผมชอบก็เหมือนกันครับผมตอนที่เจอวีรัมแต่เป็นช่วงนอกเกมครับช่วงตอนบูมผมเนี่ยคืออยากให้เพื่อนๆได้รับพลังในส่วนของผมไปผมได้ปลดปล่อยพลังธรรมชาติของตัวเองปลดปล่อยพลังธรรมชาติใช่ครับใช่ด้วยการให้ทุกคนได้รับพลังแบบเท่าเทียมผมตดก่อนบูมหางัวเลยจริงปะเนี่ยใช่ครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับพลังธรรมชาติของผมให้ทุกคนแบบมีสติแล้วก็มีผมอยู่ในสมองอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้เล่นเป็นทีมครับใช่ครับวันนั้นเราถึงเล่นกันดีมากครับจริงเหรอใช่อันนี้คือเราเห็นด้วยหรอใช่ครับผมวันนั้นฟอร์มเราค่อนข้างดีเลยใช่ไหมค่อนข้างดีครับนั่นแสดงว่าแมตช์หลังต่อจากนี้ก็คือมาร์กี้ก็ต้องกดใจด้วยอันนี้ก่อนก็คือจะมีทุกรอบครับใช่ครับพลังธรรมชาติคืออันนี้เป็นรอบแรกอยู่ครับอาจจะมีแค่ลมออกมาก็สำหรับผมนะครับจะเป็นแมตช์กับบุรีรัมย์เมื่อล่าสุดที่ผ่านมานี้เลยก็ในเกมแรกเนี่ยเราอาจจะโดนแบ็กดอไปนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่อาจจะยากพอสมควรนะที่แบบจะข้ามผ่านมันไปแต่ว่าทีมเราสามารถพูดคุยกันได้เร็วแล้วก็ไม่ทำความผิดพลาดเล็กน้อยให้มันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปจนส่งผลกระทบต่อเกมถัดไปครับเลือกซิปเลยชอบคมจัดก็จริงๆส่วนแมตช์ที่ผมชอบนะผมชอบแมตช์อาญาซุปครับที่จริงคนแบบไปมองว่าเราลองแผนซึ่งจริงๆแล้วเราก็ลองเอ้าไม่ใช่เราซ้อมมาแล้วเราซ้อมมาดีแล้วแต่ว่าด้วยแบบความผิดพลาดอะไรเงี้ยทำให้แบบเราลืมจัดรูนบ้างเลือกตัวผิดบ้างแบบเป็นความผิดพลาดที่ทำให้เราแพ้เรายังแบบแก้เล่นในเกมได้ดีครับแต่เราเต็มที่แล้วตอนเนี้ยในเกมหลังๆมันเนี่ยรู้สึกว่าแบบหลายๆทีมอ่ะจะเริ่มจับทางเราได้แล้วแม้กระทั่งแฟนคลับเองก็เริ่มจะจับทางเราได้แล้วว่าแบบมีความกังวลไหมว่าแบบท่า TikTok ที่เราออกกล้องมันจะแบบซ้ำท่า TikTok ที่เราออกกล้องมันจะแบบซ้ำตอนนี้ก็เริ่มกังวลแล้วครับเพราะว่าได้ MVP บ่อยครับแล้วก็เต้นเพลงเดิมเทิมว่าหนูแบบจิกเหรอ84โอเคโหถ้าเป๊ะเราอยากชวนแฟนๆเนี่ยมาทำชาเลนจ์สัก1ชาเลนจ์อยากให้แฟนๆไปโคเวอร์หน่อยน้องทีมจะเลือกชาเลนจ์ไหนคะเอาอันนี้แล้วกันครับโอเคครับ การแข่งที่ผ่านมาน้องเต๋ามีแบบช็อตไหนที่แบบเราชอบเป็นพิเศษอะไรมั้ยคะมีชอบหลายช็อตเลยแต่มีชอบอยู่ช็อตนึงครับอือช็อตที่มาร์กี้เล่นมูราดไม่รู้ว่าเจอทีมอะไรเนี่ยแหละเล่นมูราดสับเก็บ5อะไรเงี้ยดําเพจโหดมากเลยครับอ๋อเกมไหนวะเกมนั้นไม่มีจริงเกมไหนเนี่ยน้องๆมีฮีโร่ตัวไหนที่แบบเราอยากเล่นมากๆในแข่งแล้วเรายังไม่ได้เล่นมั้ยซีซั่นเนี้ยของผมก็จะเป็นไบครับผมไบใช่ครับผมอาจจะชอบมันด้วยก็ได้ครับเพราะว่าตัวมันโชว์ค่อนข้างง่ายอ๋อโชว์ง่ายใช่ครับเข้าไป1ต่อ5ได้เลยครับได้โชว์แน่นอนครับ1ต่อ5นี่คือเราฆ่าเขาได้หรือว่าเราเข้าไปตายคนแรกเข้าไปตายของผมก็เป็นตัวละครที่เรื่องชื่อครับผมในแบบตัวของผมเองก็คือที่ยังไม่ได้เล่นซีซั่นนี้ก็มูราดครับชอบอยู่ช็อตนึงครับช็อตที่มาร์กี้เล่นมูราดไม่รู้ว่าเจอทีมอะไรเนี่ยแหละสับเก็บ5เลยครับดําเพจมูราดครับผมที่ผมยังไม่หยิบเนี่ยก็คือมูราดมันตัวเรื่องชื่ออ่ะใครๆก็ได้ยินชื่อนี้จากผมแบบมูราดของมาร์กี้ก็คือซิกเนเจอร์เขาเลยซิกเนเจอร์ของผมยิ่งกว่าเยน่าเยน่าของมาร์กี้นี่คือยังได้ยินกันกลุ่มนึงแต่มูราดของมาร์กี้นี่คือทั่วถึงกันทุกที่เลยทีเดียวเชียวก็คือเอาไว้เก็บไว้ตอนแบบเราเจอรอบชิงอะไรเลยอะไรอย่างงี้ครับเก็บไว้เป็นห้าเก็บเลยอ่ะเก็บไว้รอบหมื่นดีกว่ารอบหมื่นเหรอเราเก็บไว้ความลับแฟนๆอาจจะยังไม่อยากเห็นตอนนี้โอเคครับเก็บไว้ก่อนก็ได้โอเคคำถามสุดท้ายแล้วอะถ้าสมมุติว่าเราแบนฮีโร่1ตัวแบนทีมตัวเองเนี่ยอยากจะแบนตัวอะไรและเพราะอะไร
ไม่อยากพูดเลยตัวเนี้ยตัวละครตัวมอม้าคนเล่นตัวมอม้าเหมือนกันเนี่ยลงไม้ก็ไก่แบบโหไม่รู้ไม่อยากให้เล่นน่ะใบหน่อยได้ไหมใบหน่อยมอม้าสระอาลอเรียอีกตัวหนึ่งไปดาวแล้วกันเราถ่ายไปไอ้สองเราบ่าวไว้อำนาจแล้วข้างหลังมาร์กี้จะเข้าไปเล่นโอ้ยโดนเกียบเหมือนกันแล้วสูก้าเราเกียบอยู่ข้างหลังครับได้ทั้งด้านของจันเจอไปอันนี้ล้างได้ก็ทิ้งไปก่อนตามมอม้าเนี่ยตัวนี้คือห้ามเล่นเด็ดขาดนะคือแบบไม่ได้เนี้ยมาร์กี้ข้างล่าง2 1เขาดักครับโอ้ต่อได้เกิดเสียคือเคียวต่อครับจะรอดหรือเปล่าด้วยครับเพราะเป็นหยาดครับโอ้เสียเคียวแล้วตายด้วยครับผมว่าแบนตัวเดียวแบนไม่พอครับต้องแบนมาร์กี้ครับมาร์กี้ทางแบนคนเล่นเลยมาร์กี้เกมนี้โดนไป0 2 0เอาตัวเกี่ยวมาตัวเกี่ยวมาโอ้โดนไปได้ถ้าอย่างของผมใช่มั้ยครับแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวที่อันตรายมากๆซึ่งทีมเราไม่ชอบเลยครับทีมเราไม่ชอบใช่ครับตัวอะไรแบนมูลาดครับผมไม่มีสิทธิ์เล่นแล้วนะเนี่ยมันเป็นแผนให้ทีมฝั่งตรงข้างเราตายใจครับผมใช่ครับเราจะแบนไปก่อนแล้วก็ช่วงเกมหลังๆเราจะค่อยหยิบมาเซอร์ไพรส์ฝั่งตรงข้างปล่อยให้เขาเล่นใช่ในใจผมอะถ้าจริงๆก็มูลาดเหมือนกันครับทำไมอะเพราะผมคิดว่ามันจะแบบไม่ให้เกียรติฝ่ายตรงข้ามมากเกินไปในการที่เล่นมูลาดใส่เขาแบบมันจะรีบประสิทธิภาพสูงสุดของทีมเราแบบมากเกินไปหน่อยทำให้เราตัวเขาสู้ไม่ได้หรอมันจะเกินหน้าเกินตาเขาไปหน่อยเกินหน้าเกินตาค่อนข้างเอาตรงๆเรียกว่าค่อนข้างโกงมากเลยดีกว่าครับผมในทีมของเขาใช่ครับน้องๆมีฮีโร่ที่แบบอยากเล่นแต่ว่าซีซั่นนี้ยังไม่ได้หยิบบ้างไหมวันเดอร์วูแมนครับวันเดอร์วูแมนไปมิดเล่นเหรอใช่ครับอ๋อทำไมอยากเล่นตัวนี้เล่นโหดกับอัลมอนด์พีครับก็เลยอยากโชว์อ๋ออยากโชว์โอ้โหทีมนี้นี่มันมีแต่คนอยากโชว์จริงๆนะฮะค่ะก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะก็น้องๆมีอะไรอยากจะฝากคนดูไหมคะก็ฝากให้กำลังใจพวกเราต่อด้วยนะครับจะป้องกันแชมป์เสมอให้ได้ครับ